เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่9ให้ความร้อนกับสารที่เป็นของแข็งมวล 0.2 กิโลกรัมในอัตรา100จูลต่อวินาทีกราฟระหว่างอุณหภูมิและเวลาเป็นดังรูปก็คือรูปนี้นะครับเขาถาม4ข้อย่อยก็คือมีกอไก่ถามว่าบริเวณ A B และ C สารมีสถานะใดขอไข่จุดล้อมเหลวของสารมีค่าเท่าใดขอควายจงหาความร้อนจำเพาะของสารขณะที่เป็นของแข็งแล้วก็งองูจงหาความร้อนแสงจำเพาะของการหลอมเหลวของสารข้อ9นี้นะครับเราทำทีละข้อเลยเริ่มจากกอไก่ไปเลยทีนี้เราก็ดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลอะไรมาบ้างสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือมันจะมีให้ความร้อนกับสารที่เป็นของแข็งมวล 0.2 กิโลกรัม M เป็น 0.2 กิโลกรัมในอัตรา100จูลต่อวินาทีอัตราเป็น100จูลต่อวินาทีถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ว่ามันมีอัตรามีความร้อนเป็นกี่จูลเนี่ยเราก็เอาเวลามาคูณหน่วยวินาทีก็ตัดกันไปใช่ไหมดูข้อกอไก่ก่อนกอไก่บริเวณ A B และ C มีสถานะใดคำตอบก็จะเป็น A B C เริ่มจากสาร A ก่อนไอ้จุด A ก่อนจุด A เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะว่าดูตามกราฟเนี่ยแกน Y เป็นอุณหภูมิแล้วก็แกน X เป็นเวลาทีนี้แกน Y เป็นอุณหภูมิมันมีการเปลี่ยนอุณหภูมิแสดงว่าช่วงเนี้ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนสถานะมีแค่การเปลี่ยนอุณหภูมิเท่านั้นพิเศษเป็นเปลี่ยน temperature แล้วกันต่อมาจะเห็นว่าช่วง B เนี่ยอุณหภูมิมันคงที่คือคงที่60องศาเซลเซียสอุณหภูมิคงที่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนสถานะคือช่วงเนี้ยสถานะมันจะปะปนกันไปนะครับแล้วก็ช่วงที่4ช่วง4แน่นอนว่าเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะไม่มีการเปลี่ยนสถานะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงเขาบอกดูโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าให้ความร้อนกับสารที่เป็นของแข็งแสดงว่าตอนแรกสารต้องเป็นของแข็งใช่ไหมตอนแรกเลยสารเป็นของแข็งจุดนี้ไปถึงจุดนี้ก็เป็นของแข็งตลอดเลยแสดงว่าบริเวณ A เนี่ยสารมีสถานะเป็นของแข็งนะครับ A เป็นของแข็งต่อมา B ถ้า A เป็นของแข็ง B เป็นการเปลี่ยนสถานะก็คือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวช่วง B เนี่ยมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนสถานะมันก็เลยมีทั้งของแข็งของเหลวเป็นกันไปอย่างตอนแรกๆของแข็งยังเยอะอยู่พอตอนท้ายๆปุ๊บมันก็เริ่มกลายเป็นของเหลวเกือบหมดละแสดงว่าบริเวณ B เนี่ยมันมีการผสมกันระหว่างของแข็งกับของเหลวต่อมามาถึงจุด C จุด C จะเห็นว่ามันเปลี่ยนอุณหภูมิละมันจะเปลี่ยนอุณหภูมิได้ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนสถานะหมดแล้วก็คือหลังจากจุด B มันจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหมดแสดงว่าจุด C ก็เป็นของเหลวด้วยแสดงว่าจุด C เป็นของเหลวต่อมาข้อขอไข่ขอไข่ถามว่าจุดล้อมเหลวของสารมีค่าเท่าใดจุดล้อมเหลวของสารก็คือจุดที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวจากโซลิดเป็นลิควิดจากของแข็งเป็นของเหลวก็คือจุดเนี้ยชื่อเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็ดูว่าตรงกับอุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งมันตรงกับช่วงอุณหภูมิที่60องศาเซลเซียสแล้วก็ตอบได้แล้วว่าจุดล้อมเหลวของสารเนี่ยมันเท่ากับ60องศาเซลเซียสต่อมาข้อควายข้อควายเนี่ยให้หาความร้อนจำเพาะของสารในขณะที่เป็นของแข็งถ้าถามในช่วงขณะที่เป็นของแข็งแล้วก็คิดที่ช่วง A เท่านั้น
ราะว่าของแข็งอ่ะมันเป็นแค่ช่วง A ใช่ไหมช่วงนี้เป็นของแข็งอ่ะคิดช่วงนี้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นการหาความร้อนเฉพาะความร้อนเฉพาะมันก็คือตัวเดียวกันกับความจุความร้อนเฉพาะมันก็คือตัวแปร C เล็กแน่นอนว่าถ้ามี C เล็กเราก็ต้องใช้สูตร Q เท่ากับ MC delta T ขอควาใช้สูตรเป็น Q เท่ากับ MC delta T ทีนี้ค่า Q โจทย์ก็ไม่ได้ให้มาเรารู้แค่ M รู้แค่ delta T พี่จะคิดในช่วงนี้นะควายเนี่ยคิดในช่วงที่เป็นของแข็งคือช่วง A เราจะแทน Q เท่ากับ MC delta T เข้าไป Q เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาแต่เขาให้มาว่าให้ความร้อนในอัตรา100จูลต่อวินาทีเราก็เขียนไว้ก่อนว่าเป็น100จูลต่อวินาทีเราก็มาดูว่าในเวลาที่ให้เนี่ยมันให้เวลาไปเท่าไหร่แกน y แกน x เป็นเวลาหน่วยเป็นนาทีจาก30องศาไปเป็น60องศาเนี่ยมันเป็น2นาที2นาทีก็คือ2คูณ60วินาทีก็คือ120วิมันจะเห็นได้ว่าหน่วยที่มันตัดกันเนี่ยมันจะเหลือแค่จูลก็เป็นหน่วยของคิวละก็ได้คิวละนะครับ M เป็นมวลหน่วยกิโลกรัมก็แทนเป็น 0.2 C ยังไม่รู้ก็ติดไว้เดลต้า T เราก็ดูจากจุดนี้ไปจุดนี้30องศาไปเป็น60องศา30เป็น60ก็แสดงว่าเดลต้าทีเป็น30องศาเหมือนกันเดลต้าทีเนี่ยจะเป็นหน่วยองศาเซลเซียสหรือว่าเป็นเคลวินก็ได้นะครับทีนี้ก็เหลือแค่หาค่า C จะได้ว่า C เป็นฝั่งเนี้ยคูณกันได้ไม่ใช่เป็น 12,000 นะครับ1 2 0 0 0เป็น 12,000เอานี่ออกก่อน 12,000 หารด้วย 0.2 คูณ30 0.2 คูณ30ได้6หารเสร็จออกมาจะได้เป็น C เท่ากับ 2,000 2,000 จะเป็นหน่วยจูลต่อกิโลกรัมเคลวินก็ได้คำตอบข้อคอควายละควายก็จะตอบเท่ากับ 2,000 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินต่อมาข้องงูข้องงูจงหาความร้อนแสงเฉพาะของการหลอมเหลวของสารในช่วงการหลอมเหลวเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิก็คือช่วงนี้ช่วง B นั่นเองแล้วก็ความร้อนแสงเฉพาะมันจะคนละตัวกับความร้อนแสงไอ้ความร้อนเฉพาะธรรมดานะครับมันมีคำว่าแสงแสงเนี่ยคือมันเป็นใช้กับการเปลี่ยนสถานะด้วยแสดงว่าวงูเปลี่ยนสถานะใช้เป็นสูตร Q เท่ากับ ML ก็ Q เนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือดูจากกราฟเอานะครับดูช่วงนี้นะช่วงเนี้ยที่มันเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ย Q เขาบอกว่าให้พลังงานในหน่วยอัตรา100จูลต่อวินาทีแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยว่าเป็น100จูลต่อวินาทีทีนี้อยากทำให้เป็นหน่วยจูลเราก็ต้องคูณด้วยเวลาในหน่วยวินาทีจากจุดนี้ไปจุดนี้มันใช้เวลาเท่ากับ6นาทีใช่ไหม8ลบ2ได้6 6นาที6นาทีอยากเปลี่ยนให้เป็นวินาทีก็คือ6คูณ60ได้360วินาทีได้เป็น360วิละทีนี้ก็เหลือแค่แทน M กับ L เข้าไป M เหมือนเดิมเลยคือแทนเป็น 0.2 กิโลกรัมตามโจทย์แล้วก็ Lแอลเป็นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือค่าความร้อนแสงเฉพาะอยากหาค่าแอลพี่ก็ย้ายข้างไปกลายเป็นแอลเท่ากับ
100คูณ360หารด้วย 0.2 ทีนี้ 0.2 เนี่ยมันคือ1ส่วน5ส่วน 0.2 เป็น1ส่วน5พี่ก็ย้าย5ขึ้นมาคูณแล้วก็กลับเศษส่วนอ่ะเป็น100คูณ360คูณ5 360คูณ5ได้ 1,800 เติม0อีก2ตัวกลายเป็น 180,000 นะครับ1,800แล้วก็เติม0 2ตัวเป็น 180,000 หน่วยก็ต้องเป็นจูลต่อกิโลกรัมเราก็ได้คำตอบข้องงงูละงงูความร้อนแฝงเฉพาะของการหลอมเหลวของสารจะเท่ากับ 180,000 จูลต่อกิโลกรัมก็เราก็ได้คำตอบครบทั้ง4ข้อละทีนี้เดี๋ยวพี่จะทวนให้ใหม่ก็คือเริ่มจากอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์เนี่ยเวลาอ่านโจทย์เสร็จเราก็ต้องเขียนข้อมูลไว้เลยว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างอย่างข้อนี้ให้มวลมาแล้วก็ให้อัตราการให้พลังงานดูที่กไก่ก่อนถามว่าจุด A B C อ่ะสารมีสถานะใดถ้าเกิดว่าตอนแรกเขาให้ความร้อนกับสารที่เป็นของแข็งมันก็ต้องเริ่มจากของแข็งใช่ไหม A เป็นของแข็งมีการเปลี่ยนอุณหภูมิส่วน B เป็นการเปลี่ยนสถานะเพราะว่าอุณหภูมิคงตัวเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวมันก็ตรง B เนี่ยจะมีทั้งของแข็งของเหลวปนกันไปนะครับส่วนจุด C จุด C เป็นการเปลี่ยนเป็นของเหลวที่สมบูรณ์ละแสดงว่าจุด C เนี่ยก็เป็นแต่ของเหลวนะครับคำตอบก็ตามนี้เลยส่วนขอไข่จุดหลอมเหลวของสารมีค่าเท่าใดจุดหลอมเหลวของสารเป็นจุดที่เปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวซึ่งเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็ดูจากตรงนี้ของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็ลากเส้นตามให้ไปชนกับแกน y ดูว่ามันตรงกับอุณหภูมิที่เท่าไหร่ซึ่งมันตรงกับอุณหภูมิที่60องศาเซลเซียสแสดงว่าจุดหลอมเหลวของสารมันก็เท่ากับ60องศาเซลเซียสด้วยต่อมาข้อคอควายข้อคอควายจงหาความร้อนเฉพาะของสารในขณะที่เป็นของแข็งข้อควายเนี่ยถามหาความร้อนเฉพาะก็คือตัว C เล็กต้องใช้สูตร Q เท่ากับ MC delta T สูตรนี้เลย Q เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเขาให้มาแค่อัตราการให้พลังงานมันเป็น100จูลต่อวิแต่ทีนี้ขณะที่เป็นของแข็งอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเท่ากับ2นาทีแล้วก็คูณด้วย2นาทีก็คือ120วิเข้าไปคูณเสร็จตัดหน่วยการมันจะเหลือแค่หน่วยจูลส่วนฝั่งขวา MC เดลต้า T แล้วก็แทนค่าไป M เป็น 0.2 C ติดไว้แล้วก็เดลต้า T จาก30เป็น60องศามันต่างกัน30องศาก็แทนค่าลงไปคิดเลขมาจะได้ C เป็นเท่ากับ 2,000 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินเป็นคำตอบข้อคอควายส่วนงูหาความร้อนแสงจำเพาะของการหลอมเหลวเราก็ดูช่วงที่มันหลอมเหลวช่วงนี้ก็ใช้สูตร Q เท่ากับ ML มันเดิมเลยคือ Q อ่ะใช้เป็น100จูลต่อวิคูณด้วยช่วงระยะเวลาระยะเวลาจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยมันเท่ากับ6นาที6นาทีก็คือ360วิแล้วก็ฝั่งขวาแทน M เป็น 0.2 L ก็ติดไว้สรุปคิดเลขออกมาเราจะได้ว่า L เนี่ยมันเท่ากับ 180,000 ในหน่วยจูลต่อกิโลกรัมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ